ครับของท่านผู้ฟังที่เคารพครับบ้านใหม่ราชบำรุงหมู่ที่5นะครับซึ่งวันนี้นะฮะทางคณะกรรมการศึกษาดูงานแล้วก็เก็บข้อมูลภาคสนามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับก็ได้มาเยี่ยมเป็นคณะกรรมการเพื่อมาติดตามแล้วก็ประเมินผลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับวันนี้ภาคบ่ายนี้นะครับได้มาเยี่ยมที่บ้านใหม่ราชบำรุงนะครับหมู่ที่5นะครับเป็นกลุ่มจักสานของแม่บ้านนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับผมป้าครับติต้อยนะครับอารมณ์สวัสดิ์นะครับประธานกลุ่มสวัสดีครับติต้อยครับเจ้าสวัสดีอันพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านดิฉันดีใจค่ะที่อันมีโครงการเฮอร์สตีอันมีรายได้เพิ่มครับพี่ต้อยครับพี่น้องครับนี่ก็เสียงนี่เป็นชาวฮูไทนะครับเนาะชาวอีสานที่อพยพมาอยู่บ้านใหม่ราชบำรุงหมู่ที่5ตำบลสังโก้ของเฮานี่เองนะครับพี่ต้อยครับพี่ต้อยโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้งคณะกลุ่มของพี่ต้อยเนี่ยไปยืมเงินทุนหมุนเวียนมาจำนวนต่อใดแล้วก็เอามาแยกอย่างพร้อมครับกลุ่มสตรียืมมา 30,000 เอามาลงทุนซื้อไม้ซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างเลยเพราะว่าสตรีนี่เฮาเอาไม่เป็นเฮาต้องได้ซื้อมาสั่งเพิ่นเอามาเฮาครับก็เอาใจเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับมาลงทุนนะครับเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการจักสานพี่ต้อยครับลองเล่าประวัติของกลุ่มของพี่ต้อยให้พี่น้องทางบ้านฟังนั่นแหละครับว่าได้เริ่มก่อตั้งกันมาจัดใดตั้งแต่ปีไหนแล้วก็รวมกลุ่มกันแล้วมันดีจัดใดครับเจ้าตะเก้าตะกี้เนาะอันตั้งแต่พ.ศ. 2547สมัยพ่อหลวงบุญจันทร์คุณชาติเพราะว่าทางจังหวัดเนาะเพิ่นจัดตั้งกลุ่มมาเพื่อเป็นผู้ชายแม่หญิงล้มกันบัดนี้แหละอันทางอันรัฐบาลเพิ่นซอยเลยสตรีเนาะก็เลยอันจัดกลุ่มสตรีมาตั้งกลุ่มอีแต่ว่าเอ็ดน้ำเดียวคือเก่าละผู้ชายแม่หญิงเอ็ดล้มเดียวมาขายน้ำเดียวเพราะว่ากลุ่มสตรีบางอย่างเฮาก็เอามาผู้เดียวไม่ได้ต้องอันพึ่งพาอันผู้ชายมาซอยหรือเพราะว่าอันแม่หญิงเฮาอันเพียงแต่เฮาเอ็ดอยู่แต่บ้านมีสมาชิกหลายตัวใดก็ครับอันตั้งกลุ่มใหม่นี้สมาชิกอยู่25คนกลุ่มสตรีเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ล่ะครับเดี๋ยวนี้นะมี25คนอันกองเขานี้เศรษฐกิจดีเพราะว่าอันคนฮู้จักโทรไปโทรประเทศเพราะว่าเทศกาลข้าวสลากนี่นะอันวัดใหม่ราชบำรุงนี่กินข้าวสลากจะมีกองเขาไห้ข้าวมีทุกอย่างล้มทุกอย่างเลยครับผลิตภัณฑ์ของพี่ต้อยเนี่ยครับกลุ่มที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยครับผลิตอย่างพ่องครับผลิตภัณฑ์ของเขาครับมีกล่องข้าวมีอันก้นไหข้าวมีดง แล้วก็อย่างขายดีใหญ่ขายดีกว่าหมูครับกล่องข้าวขายดีที่สุดเลยกล่องข้าวนี่มีค้างร้านเลย เอาไปขายตั้งใดพ่องครับขายนำท้องถิ่นนี่เพราะว่าอันเพิ่นฮู้จักแล้วเพิ่นมาสั่งถึงบ้านต้องได้สั่งจองถ้ามีสั่งจองนี่มีได้ของเขานี่อ๋อครับก็เป็นกลุ่มที่เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการรวมกลุ่มแล้วก็ทำอาชีพเสริมขึ้นมาช่วยเหลือครอบครัวนะครับขอบคุณพี่ต้อยชนะนะครับจ้าขอบคุณหลายๆด้วยจ้า